กลุ่มพลังเล็กๆกลับมาอีกครั้งกับ Dream and Musical The Sanity ครั้งที่14ละครเวทีที่จะมาสัมผัสให้หัวใจผู้ชมเรื่องราวของการใช้ชีวิตในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเยียวยาจิตใจตัวเองรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชทำการแสดง2รอบวันที่29ตุลาคม2566ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครงานดีลิงสันมิวสิคอลนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่14นะคะซึ่งในวันนี้เราจะแทนว่า DM The Charity เนาะจะแทนง่ายนะคะก็เป็นการเป็นละครการกุศลนะคะที่รวบรวมเด็กที่มีพลังใจรักที่จะทำความดีเป็นจิตอาสาซึ่งนำทีมโดยคุณนุ่นนะคะครับผมก็โดยกลุ่มพลังเล็กๆของพวกเรานะคะปีนี้ก็ได้พี่ๆศิลปินมาร่วมผนึกกำลังนะคะในการส่งต่อความสุขให้กับทุกๆท่านที่ได้มาเสร็จงานของเราในปีนี้ค่ะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีความพิเศษหลายอย่างเลยนอกจากเรื่องของละครเวทีแล้วเราก็มีเอ็กซิบิชันที่อยากจะส่งต่อเรื่องของความสุขครับให้กับทุกคนในสถานการณ์ที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันจากทางเมกะแม็กซ์ครับผมใช่แล้วก็นี่ครับผมทางเอ็กซิบิชันที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้เลยและในส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตอาสาด้วยครับผมสำหรับรุ่นที่1ของเราก็คือน้องๆยุวชนยุวชนยุวชนจิตอาสาเยาวชนไทยรุ่นที่1ค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราให้น้องๆนะคะกลุ่มเล็กๆได้มาร่วมทำจิตอาสาอย่างเต็มตัวสำหรับในปีนี้ครับผมและส่วนสุดท้ายของงานก็จะคือพวกเราเลยครับผมในงานของละครเวทีครับผมที่จะเล่นในวันที่29ตุลาคมนี้ครับผมเป็นละครที่แน่นอนว่าเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนี้ครับที่อยู่บนตัวของเราความสุขจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้แบ่งปันละครในนี้แอบสปอยเบาๆว่าเป็นหนึ่งในส่วนของชีวิตของทุกคนเลยถูกต้องครับเป็นการฮีลิ่งเรื่องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยนะสำคัญคุณผู้ชมครับเสื้อตัวนี้อย่างที่เราใส่กันอยู่แบบนี้ครับช่วยกันอุดหนุนกันได้นะจะได้เอาไปส่วนหนึ่งครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเราจะไปมอบให้กับศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชด้วยครับราคาเพียง299บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE Official @dmthecharity นะคะหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะที่LINE แล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Dream and Musical The Charity ค่ะ